สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมเนี่ยจะมาเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่ผมไปญี่ปุ่นราวๆ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ครับผมไปทำอะไรครับผมเนี่ยก็ไปบรรยายการแข่งขันโปเกมอนครับรูปแบบภาษาไทยที่งานโปเกมอนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ครับที่ญี่ปุ่นนะครับก็โยโกฮาม่านั่นแหละผมก็เดินทางครับไปพร้อมกับเพนกวินฮัทที่มาเป็นดูโอในการบรรยายด้วยกันแล้วก็มีน้อง2คนด้วยก็คือน้องแจนจังแล้วก็เจมิซึ่งน้องทั้งสองเนี่ยก็จะเป็นรีพอร์เตอร์ครับให้กับเรานั่นเองคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกนะที่ผมเนี่ยจะถ่ายแบบบล็อกผมอาจจะถ่ายไม่เยอะนะแล้วก็ถ่ายไม่เก่งด้วยเนื่องจากไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่ก็เขินๆนิดนึงซึ่งผมเนี่ยก็จะมาอธิบายในแต่ละช่วงให้ฟังแล้วครับว่ามันมีอะไรบ้างที่ผมได้เจอนะครับเอาล่ะงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับซึ่งผมเนี่ยต้องออกเดินทางเนี่ยตั้งแต่วันที่6ช่วงเย็นนะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆอาจจะแปลกตาไปหน่อยครับเพราะผมต้องใส่แว่นเนื่องจากว่าสายตาสั้นนะครับผมก็เดินทางมาที่สนามบินนะครับก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงผมก็ใช้เวลาการรอตรงเนี้ยมานั่งตัดต่อครับตัดต่อคลิปช็อตนั่นแหละครับไอคลิปของมัสเคเนียที่ต้องลงวันเสาร์ครับจากนั้นเนี่ยก็ได้ขึ้นเครื่องครับก็นั่งของการบินไทยนะครับที่นั่งก็กว้างจริงอะไรจริงครับแต่ก็เพิ่งรู้ว่าแพงนะครับปกตินั่งถูกมาตลอดในส่วนค่าเดินทางแล้วก็ที่พักเนี่ยทางโปรโมทครับออกให้หมดเลยนะครับก็รู้สึกดีครับที่ทางนู้นเนี่ยอำนวยเรื่องนี้มากๆเราก็นั่งจากประเทศไทยครับไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยราวประมาณ 6-7 ชั่วโมงและเราก็มาถึงที่ญี่ปุ่นตอนช่วงเช้าจริงๆผมมาญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยคือครั้งที่3นะครับสถานที่แรกที่เราต้องไปเนี่ยก็คือโรงแรมเราจะเดินทางด้วยรถไฟครับประมาณ1ชั่วโมงครับจากสนามบินฮาเดดะจนถึงโยโกฮาม่าครับเพราะงานโปรโมทเนี่ยจัดที่โยโกฮาม่านั่นเองครับทุกคนครับดูเหนื่อยมากครับผมกับกวินเนี่ยไม่นอนจริงๆครับแล้วก็นั่งรถไฟกันยาวๆครับแล้วก็หิวมากๆด้วยนะครับและพวกเราครับก็มาถึงโรงแรมที่พักของเรานะครับเราก็เอากระเป๋าจากที่เราแบกอยู่เนี่ยมาวางที่นี่ก่อนนะครับซึ่งสถานที่ต่อไปที่เราต้องไปเนี่ยก็คือบริษัทของโปเกมอนครับใช่ครับเป็นบริษัทของโปเกมอนเลยนะครับเขาเชิญพวกเราไปเยี่ยมชมก็เดินทางไปครับไปอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับหิวยังครับเหนื่อยเหนื่อยเหรออยากกินอะไรมื้อแรกข้าวแกงกะหรี่ข้าวแกงกะหรี่หนักไปวะไม่หนักอิ่มอยู่ท้องแล้วเราครับอยากกินอะไรมื้อแรกครับอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่ชอบคำถามนี้เลยจนถึงหน้าทางเข้าครับที่แปลกกว่าก็คือมีโดราเอมอนอยู่ข้างหน้าครับเอ๊ะเริ่มงงแล้วว่านี่เรามาถูกใช่มั้ยเนี่ยแต่ถูกครับใช่แหละครับคนของโปเกมอนนะครับเขาก็มาต้อนรับเราครับมาตรงข้างหน้าตัวตึกแล้วก็พาเราเข้าไปซึ่งการเข้าไปเนี่ยเราต้องมี QR code ครับบอกตรงๆว่าพอถึงทางเข้าเนี่ยก็ถูกต้อนรับครับกับเหล่าฝูงของพิกาชูครับน่ารักมากนอกจากนี้เนี่ยเราก็ได้เจอกับสินค้าครับที่เคยวางขายแบบมูลค่าแบบสูงมากๆพวกตุ๊กตาหรือว่าฟิกเกอร์อะไรอย่างนี้นะครับหลายชิ้นเลยอย่างวินดี้ลูคาริโอลาพาสพาบิกอนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตู้น้ำที่นี่นะครับเขาบอกว่ากดฟรีกดฟรีได้เลยนะครับกดปุ๊บออกมาเลยไม่ต้องหยอดเหรียญนะครับตอนนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยตอนเขาต้อนรับเนี่ยเขาโปรโมทด้วยพาบิกอนครับก็คือโปรโมทสลีพอดีก็นั่นแหละฮะมีขุยโปรโมทด้วยเนาะทุกห้องครับแต่ละห้องเนี่ยมันจะมีเป็นแผ่นๆครับเป็นห้องอีบุยห้องพิกาชูห้องเดียนก้าอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลทำไมถึงเขาตั้งห้องแบบนี้นะครับเป็นชื่อโปเกมอนนะครับทุกห้องนะครับตกแต่งไปด้วยตุ๊กตาเยอะมากๆผมจำได้ว่าตอนเข้าไปคุยกับทางโปเกมอนเนี่ยก็คุยผ่านวิดีโอคอลในห้องนี้แหละตอนช่วงโควิดนะครับผมจำได้เลยเพราะว่าเคยร่วมประชุมอยู่พวกผมเนี่ยก็มุ่งหน้าต่อครับไปที่ชิบูย่าครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเดินทางด้วยรถบัสครับก็มันอยู่ใกล้ๆเนาะก็รีบวิ่งไปโอ้โหบอกเลยว่าเกือบไม่ทันครับมาถึงชิบูย่าครับก็ไม่รอช้าครับเช็คของก่อนเลยครับเพราะที่นี่เนี่ยมันมีโปรโมทเซ็นเตอร์อยู่นะครับเป็นมิวทูนะครับเป็นหลอดแก้วนะครับแต่ว่าผมไม่ถ่ายไว้ครับเพราะว่ารีบๆนิดนึงคนมันเยอะมากครับเยอะจริงๆครับนี่ขนาดแค่วันที่7นะผมไม่ได้อัดในโปรโมทเซ็นเตอร์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมโดนเตือนว่าเขาบอกห้ามอัดวิดีโอผมแปลกมากเอ๊ะแล้วทำไมช่องอื่นที่เขาอัดวิดีโอกันได้อะทำไมผมอัดไม่ได้เมื่อจบภารกิจที่ชิบูย่าครับก็เดินทางกลับมาที่โยโกฮาม่าครับเมื่อมาถึงที่โรงแรมครับก็พบว่าโอ้โหห้องใหญ่กว่าที่เราคิดไว้มากดีเลยแหละน่าจะคืนละหมื่นได้นะครับเนี่ยจากนั้นครับก็พักสักพักนึงเนี่ยน้องเจนเนี่ยเขาหิวเขาบอกว่าเขาอยากกินซูชิอ่ะผมก็เลยพาน้องเจนแล้วก็เพนกวินฮัทนะครับไปกินซูชิด้วยกันนะครับผมก็หาใน Google Map ก็พบว่ามีร้านซูชิมิโตริอยู่นะครับก็อยู่แถวๆกินซ่าบอกเลยว่า
ใครมาญี่ปุ่นน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้อยู่ถ้าเกิดใครเพิ่งเคยมาและอยากลองซูชิผมแนะนำร้านนี้ก็ได้ครับเพราะว่าค่อนข้างถูกแล้วก็ชิ้นใหญ่มากครับตามนี้เลยโอ้โหราคาโคตรคุ้มเลยพอจบวันนี้ครับก็เข้าสู่วันที่8นะครับผมแล้วก็กวินนะครับก็ไปสำรวจสถานที่จัดงานของโปเกมอนส่วนน้องๆอีก2คนเนี่ยเขามีตารางแล้วนะครับเขาก็ไปทำงานกันไปถ่ายรูปไปออกนู่นนี่นั่นนะครับแน่นอนครับว่าวันนี้ผมฟรีสไตล์แต่ไม่ฟรีสไตล์เท่าไหร่ครับเพราะพวกเราเนี่ยจะต้องอัดบรรยากาศภายในงานว่าเฮ้ยมีงานอะไรบ้างมีตรงนี้มีอะไรอัดฟุตเทจครับเก็บไว้สำหรับลงช่องหลักของโปเกมอนนั่นคือโปเกมอนไทยแลนด์ออฟฟิเชียลเพื่อนๆน่าจะได้เห็นเร็วๆนี้เนาะนี่ขนาดเรายังไม่เริ่มงานแข่งนะผมรู้สึกได้เลยว่าเมืองนี้คือเมืองโปเกมอนชัดๆครับมีจุดถ่ายรูปเยอะมากๆมองไปทางไหนเนี่ยก็การ์ดทั้งนั้นรวมไปถึงการแสดงของพิกาชูเด็กๆนะไอ้ตรงนี้เนี่ยเขารอกันแบบว่าเป็นชั่วโมงอะแบบร้อนแค่ไหนก็รอครับกางร่มกันเลยแล้วกินข้าวตรงนั้นนะครับคือผมเนี่ยก็อยากจะบอกว่าพิกาชูนะครับเป็นมาสคอตที่ดังมากๆอารมณ์แบบดารานะครับแบบแตะตัวได้ยากมากพอมาอยู่เมืองไทยอะเหรอที่เพื่อนๆเคยมางานโปเกมอนแบบจะได้ถ่ายรูปแบบค่อนข้างบ่อยมากครับแบบเทียบไม่ได้เลยนะจริงๆนะถ้าเกิดใครได้ถ่ายรูปกับมาสคอตพิกาชูเนี่ยถือว่าเป็นบุญมากๆแล้วจริงๆครับเพราะมันยากนะครับผมเนี่ยก็เพิ่งมารู้ว่าหมวกพิกาชูเนี่ยที่เขาเด็กๆใส่กันเนี่ยหรือว่าคนที่มาเที่ยวงานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเขามีแจกหมวกพิกาชูครับตามจุดต่างๆยอดจริงๆครับเพิ่มอินเนอร์เข้าไปอีกจากนั้นครับเข้าสู่วันที่9ครับวันนี้เป็นวันฟรีสไตล์ของจริงครับผมแล้วก็กวินเนี่ยตื่นสายกันมากครับและเราก็ตกลงกันว่าวันนี้เราไปอากิฮาบารากันแน่นอนว่าการเดินทางครับเดินทางแบบต่อเดียวเข้าสาย JK ครับยาวครับประมาณ 40-50 นาทีครับอากิฮาบาระครับเป็นเมืองที่เรียกว่าถ้าเกิดมาโตเกียวต้องมาที่นี่อ่ะเพราะมีทั้งการ์ดมีตุ๊กตามีของเล่นแน่นอนว่าผมมาที่นี่ทั้งทีครับผมมาหาอะไรครับมาหามิวทูครับเฮ้ยผมบอกตรงว่าโอ้โห my god ถ้าเกิดเหมาหมดนะครับผมแบบจ่ายเงินปุ๊บเตรียมบินกลับได้เลยครับไม่มีตังค์เหลือแล้วนะครับเงินก็ยังไม่ออกด้วยการ์ดที่นิยมมากๆครับในที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือการ์ดเทรนเนอร์ผู้หญิงนะครับเทรนเนอร์หญิงเลยเขาให้ความสำคัญมากๆถ้าเทียบกับบ้านเรานะก็แบบ25,000 ไอ้นี่แบบโอ้โหแม่งเหยียบแสนเป็นล้านบาทเลยครับผมกับควินครับก็ไปแวะตู้คีบกันบ้างครับสุดยอดครับนี่ครับโอ้โหไฮลาโม่ครับไม่รู้ว่าต้องเสียกี่เยนเขากว่าจะได้มาแต่ผมไม่เสียครับผมไม่เอาครับไม่คีบหลังจากแวะดูเสร็จครับก็เข้าร้าน Book Off นะครับก็พิงวินฮัทครับเต็มที่เลยครับเขาหา Dragon Quest ครับเพราะเขาเป็นแฟน Dragon Quest ตัวยงเลยครับแล้วก็มาไถ่บาปด้วยผมก็มาดูแผ่นโปเกมอนนะครับก็มีขายครับพวกรุ่นสมัย DS TPS อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆดูไปก็เอ๊ะแล้วก็มีหมดแล้วนี่หว่าจากนั้นครับผมก็พาควินครับไปร้านเนื้อย่างครับแบบยืนกินครับแบบสแตนดิ้งเลยเป็นร้านประจำทุกครั้งครับที่ผมมาที่อากิฮาบาระบอกเลยว่าควินถูกใจมากครับแบบอย่างนี้ผมก็ชื่นใจครับผมก็เหลือเวลาอยู่นะครับก็ไปแวะร้านการ์ดโปเกมอนไปทุกที่เลยเพื่อเช็คหลายๆอย่างโดยเฉพาะการต้องการของบ้านเราครับซึ่งบ้านเราเนี่ยบล็อก151ไม่มีมาสเตอร์บอลใช่ไหมแต่ที่นี่เขามีครับผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะเพราะว่าที่นี่เขามีขายแต่บ้านเราไม่มีเนี่ยแต่ถ้าจะเก็บทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยว่ายากจริงๆครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันหายากมากๆคือบางร้านเขามีขายลายมาสเตอร์บอลนะว่าแต่ผมมาที่อากิฮาบาระเนี่ยมาหาอะไรนอกจากมิวทูบ้างหลักๆเนี่ยผมก็จะมาหาฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับผมชอบกอนกับพี่โซกะนะครับแล้วก็ดิจิมอนครับแต่เหมือนว่าช่วงนี้จะไม่มีอะไรที่เป็นของผมเลยครับเศร้าวันที่10ครับเป็นวันสุดท้ายครับที่ผมจะมาฟรีสไตล์ผมเดินแยกกับควินนะครับผมก็มุ่งหน้าครับไปที่สถานที่จัดงานโปเกมอนอีกครั้งนึงพร้อมเก็บบรรยากาศอีกนิดหน่อยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผมเพิ่งรู้ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีรูปปั้นโคไรดอนแล้วก็มีไรดอนอยู่ด้วยโคตรเท่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปจริงๆแต่ผมไม่มีใครถ่ายให้อ่ะต้องเซลฟี่แต่ก็ไม่น่าเหมาะเท่าไหร่มั้งผมก็เขินๆเอาไว้ก่อนละกันผมเนี่ยก็มุ่งหน้าครับไปที่สถานที่จัดแข่งครับหรือก็คือโปเกมอนเซ็นเตอร์ครับที่เขาจะขายของพวกเวิลด์ปีนี้แต่ผมเข้าไม่ได้ครับเนื่องจากว่าไม่มีบัตรคิวมันต้องจองก่อนหน้านั้นนะครับและผมครับก็อ่ะไม่เป็นไรผมก็ไปนัดเจอกับแชมป์วิดีโอเกมหรือ VGC แชมป์ประเทศไทยครับชื่อว่าลิสยาครับผมก็นัดเจอเขาแล้วเขาก็โชว์ของที่เขาซื้อมาเพราะเขาเนี่ยได้คิวมานะครับก็เลยเข้าไปซื้อก่อนหน้านี้ผมก็หยิบนินโตสวิตช์เขามาครับเพื่อดูทีมในการแข่งขันในวันที่12หรือ Day 2ของเขานะครับเพราะว่าพวกแชมป์แต่ละรายการเนี่ยจะได้เข้าแข่งในวันที่2นะครับเอาจริงๆเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยช่วงค่ำๆเนี่ยผมก็ไปกินข้าวกับกวินแล้วก็น้องเจนนะครับโดยที่มันเป็นห้างอีกฝั่งนึงไม่รู้ห้างอะไรนะครับก็นั่งกระเช้าไปนะครับ
ก็พบว่าเฮ้ยโปเกมอนก็มีวางแถวๆนี้ด้วยเหรอผมไม่คิดว่ามันจะมาวางไกลขนาดนี้แต่เมืองโยโกฮาม่าเนี่ยมาเป็นเมืองโปเกมอนจริงๆนะโคตรเจ๋งเลยหลังจากนั้นก็แยกย้ายครับผมก็รีบเข้าห้องครับแล้วก็ไปตัดต่อช็อตต่อครับที่ยังไม่เสร็จดีนะครับพอวันที่11นะครับคือวันแรกครับที่เริ่มแข่งขันนะครับบอกตรงๆว่าไม่มีโอกาสได้อัดเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันดูวุ่นวายมากๆนะครับต้องตื่นตั้งแต่ประมาณ 5:00 นะครับเพื่อเตรียมตัวแล้วก็ออกจากตัวโรงแรมแล้วก็เดินไปที่สตูครับประมาณให้ถึงภายในเวลา 7:00 นเปิดมาเนี่ยก็ต้องแต่งหน้ากันก่อนเลยครับก็มีเซ็ตผมแต่งหน้านะครับผมก็รู้สึกว่าไม่คุ้นเลยครับปกติผมปิดผมตลอดไงเราก็ได้รับมอบหมายครับให้บรรยายการแข่งขันเพียงแค่การ์ดโปเกมอนเพียงอย่างเดียวนะครับก็ทั้งหมด8รอบตั้งแต่เช้าจนถึงหัวค่ำครับถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ายิงยาวๆครับกับกวินเลยทุกครั้งที่เริ่มครับแต่ละคู่เนี่ยผมเนี่ยก็จะพยายามถ่ายการ์ดรางวัลไว้เสมอครับเพื่อดูว่าในนั้นเนี่ยมันมีติดอะไรบ้างและเขาเนี่ยก็เอาลิสต์เด็กของแต่ละคนเนี่ยมาให้ดูต่างหากด้วยนะครับก็หลังจากที่เริ่มมาสัก5ทีได้ก็จะได้รู้ว่าอ๋อเขามีอะไรบ้างครับเพื่อให้การบรรยายนั้นไปได้แบบมีอะไรมากกว่านั้นอ่ะในคืนแรกก็หนักแล้วครับ8รอบนะครับคือแสงตรงนั้นมันเข้าตาผมมากครับปกติผมไม่เคยเจอแสงที่หนักและยาวนานขนาดนี้นะครับคือตาล้าสุดๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมแทบไม่ได้อัดอะไรเลยครับอย่างที่บอกครับจนเข้าวันที่12เนี่ยวันที่2ของการแข่งขันก็ต้องบรรยายประมาณ10รอบวันสุดท้ายครับรอบไฟนอลวันที่13จะมีอยู่ทั้งหมด6รอบเป็นรอบชิงล้วนๆครับทั้ง3รุ่นเลยทั้งจูเนียร์ซีเนียร์แล้วก็มาสเตอร์3รอบแรกเนี่ยเป็นการ์ดก็รู้สึกดีหน่อยเล่นกันไวมากครับรุ่นจูเนียร์ก็ซีเนียร์แต่รอบชิงรุ่นมาสเตอร์เนี่ยโคตรสุดมันเพื่อนๆไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับมันจริงๆแล้วก็3รอบหลังเนี่ยก็คือเป็นรอบของวิดีโอเกม VC นะครับก็รู้สึกไม่ได้บรรยายมานานมากๆนะครับก็ไปหาดูกันได้ครับที่ช่องหลักนะครับช่องของ Pokemon Thailand Official หลังจากนั้นบอกเลยครับว่าตายครับแบบหมดสภาพมากๆจากนั้นเนี่ยก็มีปาร์ตี้กันต่อครับตามวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะครับก็รู้สึกแปลกดีปกติก็ไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้นะครับก็รู้สึกได้ถึงประสบการณ์ใหม่ๆนะครับก็จะมีทั้งอีก3ภูมิภาคด้วยก็จะมีทั้งอินโดไต้หวันแล้วก็จีนน่าจะใช่นะฮะรวมกันทั้งหมด4ภูมิภาคนะครับ4ประเทศแล้วกันอ่ะพูดง่ายๆ4ประเทศแต่ก่อนจะจบคืนที่13ผมมีเรื่องผีเรื่องนึงด้วยมันไม่เชิงผีผมว่าไม่น่าใช่ผีนะครับแต่ตรงนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ไว้รอบหน้าแล้วกันหรือว่าถ้ามีโอกาสจะเล่าให้ฟังนะครับอ่ะโอเควันที่14นะครับเป็นคืนที่ผมอิสระที่สุดแล้วนะครับกว่าผมจะกลับเนี่ยคือไม่ใช่กลับวันที่14 15ครับผมกลับ18นะครับผมตั้งใจว่าจะอยู่ญี่ปุ่นประมาณสัก2อาทิตย์เพื่อหลังจากทำงานเสร็จปุ๊บจะเที่ยวไงเพราะว่าทำงานติดต่อการขอเที่ยวบ้างนะแต่ตอนมาเที่ยวเนี่ยผมมาเที่ยวกับแฟนนะครับตอนผมมาเที่ยวกับแฟนผมคิดว่าไม่น่าจะเหมาะมั้งที่จะมาพูดถึงเท่าไหร่นะครับกลัวว่าจะต้องประเด็นเอาเป็นว่าเป็นคืนสุดท้ายของกิจกรรมต่างๆครับในของโยโกฮาม่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยครับนั่นก็คือโปเกมอนพาเลทครับผมไปนั่งรอประมาณเกือบชั่วโมงเลยครับจนได้ดูแบบเต็มๆอ่ะเขาแบบโอ้โหพาเลทแม่งแบบโคตรสปิริตอ่ะสุดยอดอ่ะเขามีความอดทนยิ้มแย้มแล้วก็แบบเข้มแข็งกันมากๆร้อนก็ร้อนด้วยนะแล้วก็มีมาสคอตหลายตัวที่ผมไม่เคยเห็นน่ารักมากๆครับแบบสัมผัสจริงๆอ่ะเดินการปิกาจูก็พูดเยอะโอ้ยหนุ่ยเนรู้ว่าเขามีมาสคอตเยอะขนาดนี้อ่ะหลังจากจบพาเลทไปครับผมก็ขอเล่าช่วงที่ผมไปเที่ยวแล้วกันครับวันที่15ถึง17นะครับก็แบบรวบๆเลยกันครับเอาไปว่าผมช้อปปิ้งนะครับเอาแบบใจความสำคัญนะคือผมเนี่ยไปเล่นตู้คีบมาผมได้เจ้านี่มาด้วยโอ้ my god $200 $400ผมคนเดียวครั้งเดียวสุดยอดไหม
ผมไม่คิดเลยว่าเราจะบังเอิญเจอกันนะบิ๊กบอสนะครับผมคิดทีเดียวติดนะหยอดเพียงแค่200เยนอ่ะครั้งเดียวปุ๊บได้เลยคือมันเป็นโชคดีที่แบบมันงับพอดีแล้วก็ปล่อยลงอ่ะเออเลยเออแป๊บนึงเฮ้ยเราได้เหรอวะเนี่ยอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปร้านคาเฟ่ร้านนึงที่มีชื่อว่า Hack Coffee นะครับเป็นร้านที่สั่งให้เขาเนี่ยทำภาพตามที่เราต้องการแล้วเอาภาพให้เขาดูนะครับเป็นแบบ 2D แล้วก็แบบ 3D ผมก็เลือกแบบ 3D 3D นะครับผมก็ให้รูปเขาเนี่ยก็คือเป็นโมคุโร่เจ้าของร้านเห็นปุ๊บโอ้ว้าวโมคุโร่เนี่ยโอ้ได้เลยและแบบดีใจมากๆครับไม่รู้ว่าเขาดีใจที่ได้วาดหรือว่ามันวาดง่ายกันแน่มันก็แบบเป็นงานง่ายเขาไงก็ออกมาเป็นตามนี้ครับน่ารักมากคือแบบใจสลายเลยครับไม่อยากกินเลยครับให้ตายเถอะแต่มันก็ไม่รอดครับและที่สุดท้ายครับที่ผมแวะเนี่ยก็คือเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์ที่ชิบูย่าอีกรอบนึงซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมไปเนี่ยเพราะว่าอยากได้เสื้อตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันมีเฉพาะช่วงหรือเปล่านะครับคือมันเป็นเสื้อลายมิวทูแล้วก็มิวนะครับที่มันเป็นอีเวนต์ในช่วงนี้ครับของโปเกมอนสกาเลตไวโอเลตผมชอบมากคือมันเท่มันเท่ไม่มีอะไรหรอกจริงๆเนี่ยคือชอบหมดแหละถ้าเป็นมิวทูนะและก็ดูนี่นะครับโปเกมอนครับที่ขายดีรู้กันอยู่ครับก็จะมีมิเรดอนนะครับจะมีโซเบตแล้วก็มีซูชิตัวสีส้มครับขายที่สุดๆเลยไปกี่ครั้งก็จะหมดในช่วงมันช่วงต้นของวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมไปญี่ปุ่นนะครับสำหรับล็อกแรกของช่องนะครับที่เป็นบรรยายการขังระดับโลกของโปเกมอนปี2023ที่โยโกฮาม่านะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากๆไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไปอีกหรือเปล่านะครับซึ่งก็คือที่ฮาวายจริงๆก็ดูจากทั้งหมดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองต้องฝึกอีกเยอะนะครับในเรื่องของการถ่ายแบบบล็อกหรือวิดีโอนะครับซึ่งก็เขินๆนิดนึงนะฮะถือว่าจบลงแล้วละกันนะฮะถ้ามีโอกาสก็จะทำมาใหม่หรือว่ามีอะไรปรับปรุงหัวจะปรับปรุงนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้ผมมาถึงจุดนี้ได้นะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ